ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร0846132424ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% ก็น่าจะ 98-99% แล้วครับก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับยังมีปวดมีอะไรยังมีปวดไหมจริงๆก็หายแล้วอ่ะเหมือนว่าหายแล้วแต่ว่าก็คือยังอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ก็คือหมอห้ามอะไรก็คือยังไม่ทำก็เรื่องผ่าโผล่ทั่วไปครับผมก็จะเล่นอะไรก็ตอนนี้ก็ระวังตัวมากๆเราก็ยังผ่าโผล่อยู่เมื่อกี้ก็ยังมีกระโดดก็คนเรามันก็มีดื้อบ้างถ้าผมก็นั่นแหละก็มันเป็นอะไรที่เราเคยทำมาก่อนแล้วก็อยากจะทำเพื่อความสนุกสนานนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อยู่ในความที่เราระมัดระวังตัวมากขึ้นอยู่ดีมันขัดกับชีวิตประจำวันบ้างไหมอะขัดไหมตอนนี้มันก็ผมก็เริ่มชินแล้วครับไม่ขัดแล้วล่ะก็อย่างที่บอกก็คือหายจริงๆมันก็หายดีแล้วครับก็อย่าเพิ่งผ่าโผล่ภายใน2อาทิตย์นี้ก็ก่อนไปเจอหมอเนี่ยครับก็ระยะเวลานี้ก็อย่าเพิ่งทำอะไรรุนแรง2อาทิตย์ครับจ่ายค่าไฟไม่ได้คุณหมอบอกว่าจะหายขาดครับผมน่าจะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อก็น่าจะไม่มีอะไรรักษายากครับผมภาพแล้วหัวใจบ้างคะเห็นว่าเลิกคุยกับวิวแล้วเลิกคุยกับวิวแล้วก็เท่าที่จำได้นะก็คือตอบไปว่าผมก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีทักทายไปบ้างครับผมแต่ล่าสุดเหมือนวิวออกมาบอกว่าไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้แบบทักอะไรกันแล้วก็มีนานๆทีครับผมสาเหตุเกิดจากอะไรคะทำไมถึงแบบไม่ได้คุยไม่ได้ทักทำงานมั้งครับหรือเป็นเพราะว่าเขาแบบมีข่าวก็ผมน่าจะทักไปแหละหรือเป็นเพราะความเป็นผู้ชายครับผมดูเป็นคาสโนวีมีข่าวกับผู้ชายเยอะด้วยหรือเปล่าเราก็เลยถอยมาเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วก็มันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรครับแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมไม่น่าเกี่ยวล่าสุดวิวเขาเพ้อในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทวิตไปถามดีเจพี่อ้อยอะไรอย่างเงี้ยคนจะมองว่าเอ๊ะเป็นเราหรือเปล่าเอ๊ะเป็นเราหรือเปล่าเอาใหม่เดี๋ยวนี้เอ๊ะเป็นเราหรือเปล่าไม่ก็น่าจะไปถามตัววิวเองนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมแล้วก็ไม่ได้ถามกันด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทวิตอะไรกันผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนได้ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้ถามรู้ว่าเรามีสาวใหม่แล้วค่ะโสดครับโสดแล้วโสดครับ 100% ชัวร์ครับครับครับล่าสุดมีข่าวว่าเราทุ่มเงินทานซื้อบ้านจริงอ๋อก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาครับผมก็เลยซื้อของขวัญเป็นของตัวเองซะหน่อยนึงเอ้ยอย่าพูดถึงเลยครับยังมันยังไม่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอกก็รอโอนอยู่ครับอันนี้คือเราเป็นน้ำพักน้ำแรงเราเองเลยใช่ไหมคะใช่ใช่กะว่าเป็นเรือนหอในอนาคตเลยไหมเอ่ยก็กะว่าจะอยู่ยาวๆยาวๆครับเห็นว่าสาวมินซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้กับด้วยฮะไม่มีครับไม่มีทำเองทุกอย่างครับภูมิใจไหมคะแบบทำงานแป๊บเดียวได้บ้านหลังแล้วอ่ะภูมิใจมากภูมิใจมากอันนี้ที่ให้ตัวเองหรือซื้อให้พ่อให้แม่จริงๆก็ซื้อเผื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมเวลาท่านอยู่ที่เหนือไงครับผมก็เลยซื้อว่าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ลงมาอยู่อาศัยด้วยก็เลยซื้อไว้อ๋อแต่ส่วนใหญ่เราก็อยู่คนเดียวใช่ไหมคะอยู่กับพี่สาวครับอย่างนี้จะหาสาวมาอยู่ข้างๆได้ไหมเอ่ยบ้านหลังใหญ่อ่ะเอาสักพักก่อนดีกว่าขอทำงานก่อนดีกว่าแถวไหนอยู่แถวรามินทาครับนางรำตอนนี้คือทำข้าวไอ้ย่ะยังตอนนี้ก็ทำกำลังทำเรื่องอยู่ครับผมตกแต่งครับผมเมื่อไหร่โอ้ยอีกนานเพราะว่าตกแต่งเยอะเหมือนกันโอเคมากขอบคุณค่ะ
ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว